เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชุดควอประกอบด้วย 1. N95 2. หมวกคุมผม 3. เลกโคเวอร์ 4. ชุดควอ 5. รองเท้าบูท 6. ก็อกเกิล 7. ถุงมือคู่ที่ 1. 8. CPE กาว 9. ถุงมือคู่ที่ 2. 10. เฟสชิลลำดับการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชุด Cover All ขั้นตอนที่1ล้างมือใส่ N95 วิธีการใส่ N95 ถือ N95 ไว้ในมือใช้ยางคล้องอยู่ในฝ่ามือให้บริเวณลวดอยู่ด้านบนจมูกครอบใบหน้าโดยใช้ยางเส้นล่างคล้องใต้หูยางเส้นบนคล้องเหนือหูบีบลวดให้คลุมจมูกและคลุมคางข้างล่างทำการฟิตเทสโดยการหายใจเข้าและออกแรงๆลำดับต่อไปใส่หมวกคลุมผมลำดับที่2ใส่ถุงคลุมรองเท้าหรือเลกโคเวอร์ลำดับที่3ใส่ชุดป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชุดโคเวอร์ออลโดยยังไม่ต้องรูดซิปลำดับต่อไปใส่รองเท้าบูทโดยให้ชุด Cover All คลุมรองเท้าบูทล้างมือรูดซิป Cover All ให้ถึงคอกรณีที่มีแถบกาวให้ดึงแถบกาวปิดให้คลุมซิปลำดับต่อไปใส่แว่นตากันกระเด็นหรือก็อกเกิลดึงหนังยางข้างศีรษะให้กระชับพอดีกับศีรษะลำดับต่อไปดึงฮูดคลุมศีรษะขั้นตอนต่อไปใส่ถุงมือคู่ที่1ให้คลุมแขนเสื้อลำดับต่อไปใส่เอี้ยมกันน้ำแขนยาวหรือ CPE กาวใส่ถุงมือคู่ที่2ให้คลุมปลายแขน CPE กาวใส่เฟสชิลให้กระชับพอดีกับศีรษะทำการทดสอบการกระชับพอดีกับศีรษะโดยการก้มตัวลงเงยหน้าขึ้นหันซ้ายหันขวาเมื่อเฟสชิลไม่ขยับพร้อมปฏิบัติงานสรุปขั้นตอนในการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลชุด Cover All